แต่เรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์วิษณุเครืองามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณด้วยเข้าไปหาคุณทักษิณด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์วิษณุก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าได้เข้าไปในเรือนจำในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็พบว่ามีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาทั้งหมด4โรคด้วยกันนะคะขออภัยอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านเข้าไปรับรายงานนะคะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอะไรแต่อย่างใดนะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ใช่ค่ะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมขออภัยนะคะอาจารย์เข้าไปในเรือนจำและไปรับรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าคุณทักษิณมีโรคประจำตัวอะไรยังไงท่านก็บอกว่าไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษค่ะและอาการป่วยที่กำลังรักษาอยู่นั้นก็มีประวัติการรักษาจากสิงคโปร์และเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้เวลาในการแปลเอกสารส่วนจะส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกหรือไม่นั้นเป็นอยู่ที่ความเห็นของแพทย์นะคะไม่ต้องขอความเห็นจากกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยได้อยู่แล้วทีนี้เรื่องสำคัญก็คือการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องขังยื่นเรื่องผ่านพัสดีเรือนจำก่อนจะส่งไปกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมก่อนส่งให้กับนายกและก็สำนักองคมนตรีจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยค่ะซึ่งผู้ต้องขังสามารถยื่นเรื่องได้ทันทีที่ได้รับโทษจำคุกแล้วการยื่นเรื่องนี้เนี่ยขั้นตอนแบบนี้ทุกคนดำเนินการได้ตามขั้นตอนแบบนี้นะคะไม่ได้เฉพาะแต่คุณทักษิณคนเดียวเท่านั้นเป็นระเบียบยืนยันว่ากระบวนการนี้ไม่มีการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับคุณทักษิณค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีผู้ต้องขังยื่นขอพระราชทานอภัยโทษตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำจำนวนมากแต่หากมีการยื่นขอเร็วเกินไปก็อาจจะมีผลเสียเรื่องการพรรณนาเหตุผลในการขอพระราชทานอภัยโทษก็ได้นะคะส่วนการเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์ในเรือนจำเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่เนื่องจากนายทักษิณเป็นบุคคลสำคัญก็มีความเสี่ยงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยจึงต้องเข้ามากำชับด้วยตัวเองนะคะนักข่าวถามถึงเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมแบบอุ้ยดูแลอะไรกันขนาดนี้มากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่ารัฐบาลก็จะไปอยู่แล้วคุณจะให้อำนวยอะไรกันนักกันหนาเดี๋ยว5โมงเย็นวันนี้ก็เก็บของกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันค่ะก็อยู่กับทางแพทย์เพราะว่าแพทย์เขาก็ได้วินิจฉัยเมื่อเอาไว้แล้วแล้วขณะนี้เขากำลังดูเอกสารได้ยินว่าคุณทักษิณหอบเอกสารมาเยอะเลยจากต้องดูใบจากสวิสไม่ใช่สิงคโปร์ว่าอาการเป็นยังไงเป็นภาษาอังกฤษก็มานั่งคุยนั่งแปลนั่งอะไรกันผมไม่ทราบอะปล่อยเป็นเรื่องของแพทย์เขาแต่ทีมของอาจารย์ได้รับเสียงนี่คือเรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงมากอะไรนะที่ว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรน่าเป็นห่วงมากความปลอดภัยยื่นแต่วันแรกมีเยอะแยะเพียงแต่ว่าคุณยื่นเร็วไปหน่อยมันก็จะเกิดความเสี่ยงคุณต้องโทษจะต้องยื่นต่อพัสดีเรือนจำยื่นวันไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็เมื่อยื่นไปเสร็จก็พัสดีก็จะส่งไปกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็ส่งมันไปยุติธรรมแล้วยุติธรรมก็ส่งนายกให้ความรับผิดชอบก็นำความกลับมาควบคุมแล้วก็สุดแต่จะมีพระราชวินิจฉัยช้าเร็วนานอย่างไรก็เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยตัวนี้มีเงื่อนเวลาไหมฮะท่านนะว่าจะต้องติดอะไรยังไงเท่าไหร่เอาเลยไหมหมายถึงว่าผมมันนับตอนเริ่มต้นนะมันจะยื่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าไปยื่นเวลาจะฎีกาจะกลับรถทำเมื่อไหร่นั้นแล้วแต่เพราะเขาบอกว่าสามารถยื่นในวันพรุ่งนี้ได้เลยได้ถ้ายื่นแล้วตามกระบวนการส่งไปที่นายกรัฐมนตรีกระทรวงจะใช้เวลากี่วันไหมแล้วแต่ผมไม่รู้ตอบไม่ถูกตรงนี้แต่ละคดีมันไม่แม้อันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกหรือให้สิทธิพิเศษกับท่านทักษิณไหมครับไม่มีครับเป็นการกระบวนการตามขั้นตอนใช่การพระราชทานอภัยโทษนักโทษที่ยื่นแต่วันแรกมีอย่างไรเพียงแต่ว่าคุณยื่นเร็วไปหน่อยมันก็จะเกิดความเสี่ยงคุณจะอ้างความดีผลงานอะไรโดยมากเขาจะบอกว่ามารับโทษแล้วระยะหนึ่งชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรอย่างนั้นก็คือมันมีเรื่องให้พันนาแต่ถ้าว่าเร็วไปคุณก็อาจจะยังไม่มีเรื่องให้พันนาหรือมีผมก็ไม่รู้นะครับอาจารย์เอกสารเนี่ยเขาได้เตรียมยื่นหรือยังมีการยื่นไม่ทราบ